บอกลูกเรายังคือก่อนไหนนี่คือเป็นอายุหลายถึงแล้วครับกินเองดูดกินเองเด้นั่งกินข้าวแจ้วจำคนใดนั่นบ่ครับจำได้ตอนนี้บ่ก่อนที่บ่จำคนใดที่นี่เป็นเวลาเนาะควบคุมปีซีที่นี่เราก็เลยว่าเอามาแต่ใส่ราคาอายุมันเด็กนั่งนี่กินแบบแฉะที่แรงนี่คือเขาใจฟอกรู้ว่าบ่เห็นฟอกแกกับมันย่อฟอกแกยันแกตายคนแต่ว่านี่ลูกหลานมาค่อยให้กำลังใจเป็นลูกไข่แน่ลูกเคยแน่ลูกไส้แน่ซัมเมคือกันย่าเนาะซื้ออย่างจ้าอันนี้คือรับเลยรับจ้ากินข้าวแล้วก็นอนตอนนี้ถ้าอยากลูกกับลูกเอ๊ะเดี๋ยวนี้ลูกเองได้เนี่ยค่ะหมดไงพยาบาลได้ไหมพยาบาลมาเยอะแยะเลยยายลุกขึ้นมาดูดิว่ามีใครมาหาคุณยายเยอะแยะเลยค่ะคุณยายได้ยินไหมรู้จักยูเพิ่นชื่อไผ่เพิ่นคือไผ่อ่ะบ่รู้จักอีกแล้วบ่เพิ่นสิมาเฮ็ดเพิ่นสิมาหายาเพิ่นสิถามยาร้องมื่นปากขึ้นมาเบิ่งดูเฮ็ดให้เพิ่นเบิ่งคือเมื่อกี้นี่ดูขึ้นมาคุยคือเมื่อกี้นี่นะเดี๋ยวมื่นตาลุกขึ้นมาแล้วก็ถามเพิ่นน่ะเพิ่นสิถามยายจะได้เงินไหมสุดตัวก็ที่ทานน่ะว่าเอาบ่เงินคุณยายจะเอาตังค์ไหมคะเอาไหมตังค์เอาไหมยายจะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะยายน่ะเอาไหมยายเอาไหมเอาค่ะถ้าคุณยายจะเอาคุณยายต้องลืมตามาดูหลานนะคะดูที่ไหนกองมันมีคนสุดยอดเลยเก่งมากยายเก่งมากเห็นไหมต้องไปเอาตังค์ไหมคุณยายอย่ายืมมาลุกขึ้นมาก่อนหน่อยเอาตังค์มาให้คุณยายเลยยูเซรับเอานี่ใบ500เลยอ้าวนี่คุณยายหยิบดิเอามือยกมือขึ้นเลยยกมือขึ้นยกมือจับเอานายโอ้สุดยอดเลยเห็นไหมคุณยายตื่นขึ้นมาได้แต่อีกพักคุณยายก็จะนอนโอเคไหมเอาเยอะไหมไปเอาแบงค์500อ่ะใครจะเอามาเลยยายเอามาให้แล้วโอ้โธ่เอาเบี้ยแบงค์500เอาวะยิ้มให้คุณหมอเขาดูสิคะคุณยายมองไปด้านนี้สิมองไปด้านนั้นหน่อยมองไปค่ะมองให้คุณยายได้ใส่กล้องยกมือขึ้นคุณยายสวยมากเก่งมากเลยค่ะยกมือขึ้นเอาเงินชนคุณยายไปเที่ยวไหนสนุกมากค่ะคุณยายมีไปมามีของฝากไหมมีของมาฝากโอ้ยคุณยายนี่ไปไม่มีของฝากเลยคุณยายอายุกี่ปีคุณยายอายุเท่าไหร่คะคุณยายจำไม่ได้อ๋อคุณยายจำได้ไหมอายุเท่าไหร่อายุกี่ปีค่ะก็เลยเบาไปมาคิดได้กับเบาไปเอาไว้หนิแบงค์ร้อยป่วยคล้ายๆกันนะคะแต่ว่า3ปีที่แล้วแต่ว่าบ่โดนขนาดนี้ประมาณอาทิตย์นึงครับตอนนั้นเป็นยังไงครับก็อาการคล้ายๆกันนะคะอาการคล้ายๆกันแบบว่ารู้สึกตัวอยู่แต่ค่ะก็ได้รับเย้าขนาดนี้สินะคะเอาเลยเตรียมงานศพเตรียมยังระบบก่อนค่ะมาเตรียมมอบแบบคือเก็บบ้านเลยค่ะเก็บบ้านเลยแต่ว่านอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เก็บบ้านเก็บอย่างเลยแต่ว่าเรากลับมาแล้วก็ฟื้นตัวได้คือเก่ากลับมาอยู่อีก3ปีพอครบรอบ3ปีเราก็ป่วยอีกแต่ว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่2อย่างคือเกล็ดเลือดต่ำกับโรคไตวายระยะที่5ระยะสุดท้ายแต่พอสามารถที่จะฟอกได้เพราะว่าคุณยายอายุหลายแล้วจะรีรับไปโดนมันเลยครับ10 กว่าวันครั้งนี้10 กว่าวันฟอกมือขึ้นมาเราย่ายวางเลยเราจะลืมตาได้ประมาณ2 มือหลังพอลืมตาแล้วก็จะเป็นเบลอแล้วก็นอนแล้วก็ตะปอนนมปอนอย่างธรรมดานะคะเราก็กินมาอยู่แล้วพึ่งเบาได้ประมาณเมื่อวานนี่กับมื้อนี้ค่ะเราว่าเราไปใส่มาอันนี้เราก็บ่รู้นะคะเราก็ว่าไปบางงานหมายถึงว่าไปบางงานบางนี้แล้วก็เสียจ้ะไปเห็นไผแน่แล้วก็ไล่แต่คนที่บอกว่าเป็นญาติที่เราเสียนะไปเห็นญาติที่ตายแล้วแม่นค่ะเห็นญาติที่ตายแล้วเอาคือพอไปน้ำเขาไปแล้วบ่มีน้ำกินบ่มีเขากินก็เลยขึ้นมาแล้วก็ถามแค่นั้นล่ะแล้วเที่ยวแรกนี่เป็นยังไงครับฝันบ่เที่ยวแรกนี่ย่ายได้ไปเที่ยวแรกบ่ได้เป็นแบบนี้เที่ยวแรก เรารู้สึกโตแต่ว่าเราหักเป็นอ่อนแห้งไปอันนี้บ่รู้สึกโตเราลูกหลานเชื่อว่าเป็นน้ำมีอย่างเราถึงเชื่อถึงว่ามันก็แล้วแต่ความเชื่อของคนนะคะผู้นึงเชื่อผู้นึงบ่เชื่อก็แล้วแต่บุคคลเนาะพี่เนาะเฮาบ่ได้ระบุเนาะแสดงว่าก่อนที่จะนอนไป10มื้อเว้าก็บ่ได้บ่รู้สึกตัวกินก็บ่ได้ไม่รู้สึกตัวแต่ว่าพักก่อนนี่เรากืนน้ำอยู่แต่ว่าเราโบลืมหูลืมตาเราโบเบาโบปากโบรู้สึกตัวไม่มีเพราะเราฝืนใช่ไหมนี่กับตาลปัดเลยวะครับกับตาลปัดเลยญาติพี่น้องเลยคุณยายลืมตาแล้วก็ดีใจเลยนะเมื่อวานนี่เราก็เริ่มเบาวันนี้เราก็เริ่มเบากินเริ่มเป็นเบลเลยบ่เริ่มกินไส้สลิงเพราะเราฝืนมากกินไส้สลิงแต่ว่าตอนนี้นะใส่ซ้อนแล้วก็แก้วน้ำเราจับเองเลยกินเองเลยแล้วก็ดกกินเองเลยรูปปริมาณว่าจะของกินเนี่ยประมาณ